เธอปลาหมึกปลาหมึกเจ็บใช่อ่ะเธอแล้วปลาสวายโอ้โหปลาหมึกเนี่ยสักหนึ่งตันพระเจ้าพระเจ้าจ้าตันนะทุกคนคิดไม่ออกก็คือ1,000 กิโลนะคะโอ้ยหนักจะพี่1,000 กิโลรถเท่าไหร่สิฉันหนักเหรอนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าเฮ้ควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตเฮ้เฮ้ยปลาโลมาโอ้ยเป็นน่ารักเลยที่ขวานมาแล้วแต่ว่าเฮ้ยแต่ทำไมมันจับต้องได้อ่ะโอ้ยเฮ้ยน่ารักไหวเลยอ่ะข่าวมากเนาะทั่วเลยอ่ะแล้วอันเนี้ยสีแบบเนี้ยฉันเขาเรียกว่าสีดีสีโทนสีโทนได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะปากกระเป๋ายิงชุบเอ้ย
างเสมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของตัดจริงเดี๋ยวย้อนไปเมื่อกี้ใหม่เดี๋ยวดูดูสิเฮ้ยตัดจริงเลยมันผมงงอย่างเงี้ยเดี๋ยวสลอยอีกทีนึงโอ้โหปิดก้อนเฮ้ยท่อมันเป็นไปได้หรอเดี๋ยวอันนี้มันเป็นขดหินแล้วแบบอะไรตัวกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเราชื่อว่ามันเป็นปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกที่แบบว่าทางตัวจริงเหรอฉันเห็นเธอชอบเฮ้ยสร้างปลาปลาอะไรอ่ะแล้วเหลือแต่โครงอ่ะเหมือนไดโนเสาร์อ่ะแล้วมันเป็นที่อยู่ของเป็นที่อยู่ของปลาหมึกรุ่นปลาไหลต่อไปแบบเยาวรุ่นที่เป็นเยาวรุ่นที่เป็นเยาวรุ่นก็จะไปเกาะกินดูใช่ซากหรือซากสันนั้นอ่ะโอ้อันเฮ้ยคนนักประดานะเฮ้ยเธอมันเหมือนเป็นเมืองอยู่ใต้สมุทรเลยอ่ะใช่ใต้ทะเลแล้วแบบเหมือนแบบพีระมิดอะไรเงี้ยเหมือนเป็นซากอารยธรรมโบราณอะโบราณโอ้ยแต่พูดแต่ละคำนี่คือฉันไม่รู้อันนี้อะไรอะปลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมหัศจรรย์มหัศจรรย์ทำไมมันยาวอะมันดึงมันอยู่ยะมันเหมือนเป็นถุงลมพวกสไลม์เนี่ยเอ้ยดูดิอะไรมันจะอะไรเฮ้ยมันกินมันอ้าปากเมื่อกี้มันอ้าปากเมื่อกี้มันเป็นถุงอะใช่รู้แล้วมันคือปลาไหลครูเปอร์อะไรอ่ะครูเปอร์รถครูเปอร์ปลาไหลอ่ะตัวเนี้ยมันเหมือนแครอทอ่ะตัวนี้ฉันว่าเหมือนแครอทฉันว่าเหมือนเขาชอบกินแครอทก็เลยโอ้แครอทมาฟาดเหรอโอเคงั้นเราดูคลิปต่อไปเธอจะโอ้หรือว่าเธอจะฉันโอ้เลยตอนเนี้ยอันนี้ว่าโหใหญ่มากยังไม่สุดโอ้ยก็วานตัวใหญ่มากยาวยิ่งกว่าตึกที่เราอยู่ใช่บาดนาวเนี่ยเฮ้ยเธออันนี้เป็นฝูงมอส What แม่มันอยู่ในทะเลเฮ้ยปลาอะไรอ่ะปลาทูน่าไงหรอใช่เปล่าวะมันตัวเล็กไปอ่ะเฮ้ยเธอในกล้องเนี่ยมันอาจจะเล็กแต่ว่าเธอมันฝูงแบบมันใหญ่